ครับสวัสดีมิตรรุทักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังเกาหลีสุดฮามาสปอยเพื่อนๆฟังกันครับเมื่อตำรวจทีมสืบสวนทีมหนึ่งได้ไปเปิดร้านขายไก่เพื่อสือบคดีแต่ไก่ในดันขายดีและไก่เนก็ต้องขายคดีก็ต้องสืบจะวุ่นวายขนาดไหนมารับฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับหนังเรื่อง Extreme Job ภารกิจทอดไก่ซุ่มจับเจ้าพ่อ เปิดเรื่องมาเนี่ยชาย4ี่คนกําลังนั่งเล่นการพนันกันอยู่และจู่ๆก็มีเหมือนคนถีบพัดลมดูดอากาศในห้องพวกเขาจึงลุกไปดูและได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังหมุนติ้วๆจะตกไม่ตกกับเชือกที่โหนเธอมีชื่อว่าจางเธอคือตํารวจป่าปามยาเสพติดชุดสืบสวนที่จะมาจับพวกเขาเธอบอกให้ทุกคนเนี่ยยอมจำนนซะเพราะตอนนี้ในล้อมห้องไว้หมดแล้วซึ่งหน้าประตูเนี่ยก็มีตํารวจอีกสองคนที่ดักอยู่ครับคนมีหนวดในี่ชื่อว่ายองโฮและน้องใหม่ในทีมชื่อว่า ุซึ่งนี่ก็เป็นคดีแรกของแจฮุนด้วยนะครับเขาเนี่ยจึงฟิตมากและหนึ่งในคนร้าย4ี่คนเนี่ยเหมือนจะไม่เกรงกลัวครับไปเปิดหน้าต่างอีกบานและได้เจอกับหัวหน้าชุดสืบของเราหัวหน้าโกซึ่งหัวหน้าโกเนี่ยแกก็โหนเชือกเหมือนกันครับแต่ทุรักทุเลก,กว่าผู้หญิงซะอีกนะไอ้คนร้ายก็บอกว่าผู้แกเนี่ยเป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยตำรวจเนี่ยมันต้องโหนสลิงถีบกระจกเข้ามาที่เทสิวะหัวหน้าโกเนี่ยก็บอกว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าปรับเว้ยก่อนที่เขาเนี่ยจะสั่งทุกคนเนี่ยจู่โจมแต่คนร้ายก็กระโด ลูกกระจกลงมาจากชั้น3แต่ไม่ตายทีมสืบจึงไล่าตามหัวหน้าโกที่อยู่บนสลิงเนี่ยก็ปลดตัวเองลงมานะเกือบตายคนร้ายก็วิง่งหนีพยายามขโมยรถหญิงคนหนึ่งแต่กลับถูกหญิงคนนั้นเนี่ยจัดการเข้าให้เหวอเลยแต่มันเนี่ยก็ไม่หยุดวิ่งต่อชุดสืบก็วิ่งตามก่อนที่ตำรวจคนหนึ่งในทีมเนี่ยจะพากดตัวอย่างเทบนรถอ e ีป๊อปเขาชื่อว่านักสืบมาและมาเนี่ยก็ขับรถอ e ีป๊อปไปชนคนร้ายล่วงเลยครับและก็พูดโม้ชมตัวเองใหญ่เลยก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะเอาเครื่องช็อตไฟฟ้า ช็อตใส่เขาแล้ววิ่งหนีไปโดนรถบัสชนสะง,งันตามมาตั้งนานและรถตรงสี่แยกเนี่ยก็ชนกันต่อครับเป็น10คันเลยทีนี้เล่นซะทุกคนเนี่ยตาค้างเลยนะจับคนร้ายคนเดียววุ่นทั้งเมือง กลับมาที่สถานีตำรวจอบอเนี่ยก็ด่าเลยครับพอพวกเขาเนี่ยใช้เวลาจบคดีเล็กๆนี้ถึง14สัปดาห์แถมทํารถชนกันเนี่ยถึง16คันผอบอก็เอาคลิปที่คนร้ายจะขโมยรถเธอเนี่ยให้ดูว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยเธอดังใหญ่แล้วแทนที่จะเป็นพวกเขาและผอบอก็ได้บอกหัวหน้าโกว่ารุนน้องของเขาที่ชื่อว่าเชเวที่คุมอยู่อีกทีมเนี่ยได้เลื่อนขั้นแล้วเพราะเขาเนี่ยจบคดีใหญ่ได้ถึง2คดีจับยาและได้สาวไซไปยังธุรกิจมือดได้อีกแต่ทีมของหัวหน้าโกเนี่ยมามัวไล่จับโจกรก พอโบเนี่ยก็ไล่พวกเขาให้ออกจากห้องไปให้พ้นพอเดินออกจากห้องเนี่ยพวกเขาก็มาเจอกับทีมนักสืบชเวครับเวก็คือคนที่หัวหน้าพูดว่าได้เลื่อนขั้นเมื่อกี้นี่แหละครับนักสืบโกเนี่ยก็ได้ถามชเวว่าคดีใหญ่ที่ชเวเพิ่งจบไปเนี่ยทำไมไม่บอกเขาเลยทั้งที่เราเนี่ยเป็นทีมเดียวกันเชวเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจบงานเองไม่อยากให้งานเละเพราะทีมของหัวหน้าโกเนี่ยเคยทําพลาดแถมยังย่อเอ้ยกลับว่าพวกคุณน่ให้รถเมย์ช่วยจับคนร้ายเนี่ยไม่อายบ้างเหรอแล้วก็ได้ชวนให้ไปดื่ม ชะล้องงานเลื่อนตำแหน่งของเขา พอ,อไปถึงร้านเนื้อย่างครับลูกทีมหัวหน้าโกเนี่ยก็ใส่ยับเลยครับเหมือนว่าอดอยากมานานและชเวเนี่ยก็ได้คุยกับหัวหน้าโกว่าในฐานะรุ่นน้องเนี่ยเขาจะมอบคดีใหญ่ให้พี่ทําคือตอนนี้เนี่ยลูกน้องของนัก้ายาชื่อดังลีมูแบร์เพิ่งออกจากคุกและพยายามเหมือนจะรวมแก๊งแต่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรแต่ชเวก็สงสัยว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องกําลังคิดทําอะไรแน่ๆจึงมอบโอกาสให้หัวหน้าโกทำเพราะงานเขาเนี่ยเยอะล้นมือแล้วนะหัวหน้าโกเนี่ยก็รับปากและก็ยอมเรียกเขาว่าลูกพี่เลย ครับ และภารกิจเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นมาที่แหล่งเบาะแสที่ชเวบอกโดยพวกเขาเนี่ยให้เด็กใหม่ในทีมแจฮุนเนี่ยปลอมเป็นคนกวาดถนนช่างไฟบ้างนักเทควันโดบ้างมากมายแต่ว่ารออยู่หลายวันเนี่ยก็ไม่เห็นคนในแก๊งค้ายาเลยครับแถมนักสืบมาที่ซุ่มอยู่บนตึกเนี่ยก็ไปแอบมองคุณป้าสง,งาัันทําให้ป้าเนี่ยโทรแจ้งตํารวจมาจับพวกเขาครับเพราะว่าหน้าตาม,มาแม่งหืนจัดแต่ทีมสืบเนี่ยก็ไม่กล้าบอกตํารวจครับว่าเขาเป็นตํารวจแถมแก๊งค้ายาที่กําลังตามเนี่ยก็ดันโผล่มาตอนนี้พอดี ก็เลยยอมโดนตำรวจจับไปก่อนและโชว์ป้ายให้ตำรวจดูอีกที และต่อมาทีมสืบก็เข้ามาซุ่มดูในร้านไก่ทอดฝั่งตรงข้ามตึกที่พวกค้ายาเนี่ยอยู่ครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็สั่งไก่กินกันจนเช้ายันค่ําเลยนะกินจนเก้าเนี่ยจะแดกขาอยู่ละคนร้ายเนี่ยก็ไม่เดินผ่านสักทียองโฮจึงบอกหัวหน้าว่าเราเนี่ยเสียเวลาเปล่าอยู่นะแต่ไม่ทันขาดคําพวกค้ายาเนี่ยก็เดินมาพอดีโคตรซิดคอมแถมัวหน้าใหญ่พวกมันลีมูแบร์เนี่ยก็มาด้วยพวกเขาเนี่ยก็ย่องแอบดูจนคนขายไก่เนี่ยต้องย่องด้วยครับถามว่าเป็นอะไรกันแต่พวกเขาเนี่ยก็เนียนไปแต่มอง มองกลับไปข้างนอกอีกทีเนี่ยพวกมันเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วหัวหน้าโกกับลูกทีมเนี่ยก็วางแผนกันครับว่าจะเอายังไงก่อนที่จู่ๆก็มีของมาส่งถึกที่ค้ายยาอยู่พวกเขาเนี่ยจึงคิดได้ว่าจะปลอมตัวเป็นคนส่งของเข้าไปและก็ได้ถามเจ้าของร้านไก่ว่าวัยรุ่นฝั่งตรงข้ามน่ะสั่งไก่บ้างไหมเจ้าของนีก็บอกว่าก็มีแต่บ้านนั้นแหละที่สั่งยองโฮเนี่ยก็เลยบอกเจ้าของว่างานคราวหน้าเนี่ยผมขอเป็นคนไปส่งนะเจ้าของนี่ก็บอกว่าอ๋อที่ดอมๆมองๆเนี่ยอยากได้งานนี่เองแต่เสียดายที่เขาเนี่ยจะเซ็งร้าน แล้ววันนี้เนี่ยเปิดวันสุดท้ายก็ทั้งวันเนี่ยก็มีแต่พวกคุณน,นั่นแหละที่สั่งกินแจฮุนเนี่ยก็ยกมือบอกผมเนี่ยจะเซ้งร้านเองมาเนี่ยก็บอกว่าใจเย็นๆและจางเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะเซ้งร้านซะเลยแต่หัวหน้าโกเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยไม่มีเงินนะแจฮุนเนี่ยก็บอกว่าเขาจะช่วยออกจากเงินที่เก็บไว้แต่งเมียเพื่อหัวหน้านทําได้ และหัวหน้าโกเนี่ยก็กลับมาบ้านครับซึ่งนานๆานทีเนี่ยได้กลับมานะเขาเนี่ยก็ไม่มีเงินซื้อของให้เมียนะครับซื้อของทุกถูกโดยใส่ถุงกุชชี่มาให้แทนแล้ววันนี้เมียเนี่ยก็ทําเมนูไก่ให้กินอีกครับหลอนเข้าไปใหญ่ก่อนที่ลูกสาวเนี่ยจะกลับมาจากโรงเรียนและก็ได้ชวนไปกินไก่อีกแล้วเธอเนี่ยก็เล่าให้พ่อฟังว่าเธอเนี่ยได้เป็นหัวหน้าห้องต้องรับผิดชอบเพื่อนเลยต้องขอตังค์พ่อเพิ่ม และหัวหน้าโกเนี่ยก็ไปหาผอบอคนเดียวครับไปขอเบอิกเงินบำนาญตัวเองนะแต่หัวหน้าเนี่ยก็เหมือนจะไม่ให้ครับแต่โกเนี่ยก็ขอร้องทำหน้าซะเศร้าเลย ขณะเดียวกันที <MIT the appet izer> Again, no like heart, ่ร้านขายไก่ทอดเจ้าของร้านเนี่ยก็กาลังจะขายเซ้งร้านให้คนอื่นครับพวกทีมสืบก็พยายามบอกขอผ่อนจ่ายได้ไหมเพราะอยากได้ร้านนี้ยองโฮเนี่ยก็หลอกไปว่ามากับจางเนี่ยเป็นผัวเมียกันอยากเปิดธุรกิจครอบครัวก่อนที่หัวหน้าโกเนี่ยจะมาครับพร้อมกับเงินเซ้งร้านพอเซ็นสัญญาเสร็จหัวหน้าโกเนี่ยก็บอกไปว่าจางเนี่ยเป็นเมียเขาเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยบอกว่าอ้าวไหนว่าคนนี้เป็นเมียของอีกคนหัวหน้าเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อผมเป็นผัวเก่าครับโคตรหาก่อนที่เจ้าของร้านเนี่ยจะรีบไป จางก็ถามหัวหน้าว่าเอาเงินบำนาญมาเนี่ยไม่เป็นอะไรเหรอหัวหน้าก็บอกว่าถ้าจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยก็คงต้องมาขายไก่ทอดแล้วละ่ะ และภารกิจเนี่ยก็ได้เริ่มต่อครับพวกเขาเนี่ยโยนเครื่องดักฟังไปติดที่กระจกและรวบรวมหลักฐานอยู่ในร้านยองโฮเนี่ยก็เป็นคนขับรถตามจนได้ข้อมูลของแต่ละคนมาแต่ขณะที่ทํางานไปก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาในร้านครับเลยต้องรีบทําลายหลักฐานและมันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยครับไม่ได้ทํางานกันเลยละ่ะจนหัวหน้าเนี่ยต้องมาวางแผนใหม่เพราะวันนี้เนี่ยมีลูกค้าเข้ามาร้านถึง13โต๊ะแถมไม่มีไก่ให้ลูกค้ามาจึงเสนอว่าให้ขายไก่ไปเลยสิก่อนที่เสียงเครื่องดักฟังเนี่ยจะดังขึ้นพวก คนไลายเนี่ยเหมือนจะทะเลาะการเรื่องรีโมททีวีครับบ้าบอรจริงๆหัวหน้าของพวกมันที่ชื่อว่าฮงซังพินจึงลงโทษลูกน้องนะโดยให้ต่อยกันเองซึ่งที่ทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยมี2ฝ่ายนะครับทีมสืบเนี่ยก็ลุ้นเชียร์ซะง,งั้นแถมเดาถูกอีกว่าใครชนะและพวกมันเนี่ยก็บอกว่าจะมาซื้อไก่ครับทุกคนเนี่ยจึงรีบไปปิดประตูร้านแต่ป้าคนที่แจ้งตำรวจเนี่ยก็เข้ามาพอดีและก็ได้เห็นหน้ามาถึงกับตกใจจะโทรแจ้งตำรวจแต่โกเนี่ยก็บอกป้าว่าพวกเขาเนมาเซงร้านป้าเนี่ยก็เลยอ๋อครับว่าทีม าสุ่มดูเนี่ยจะมาดูร้านนี่เองเข้าใจผิดตั้งนานและไอ้พวกขายยาเนี่ยก็มาที่ร้านแต่ก็ได้ป้าเนี่ยช่วยบอกพอดีครับว่าวันนี้เนี่ยไก่หมด วันต่อมาหัวหน้าโกเนี่ยจึงไปซื้อวัตถุดิบทอดไก่มาครับและหาคนอาสาทอดไก่แต่ก็ไม่มีใครอยากทอดเลยนะจึงต้องให้ทุกคนเนี่ยลองทอดของตัวเองทุกคนเนี่ยก็ไปลงมือทอดไก่สู่ตัวเองครับพอทอดมาเนี่ยก็ลองชิมกันโดยไก่ที่อร่อยที่สุดเนี่ยเป็นฝีมือของนักสืบมาครับมาเนี่ยก็ดีใจใหญ่นะและมาก็ต้องเป็นคนทอดไก่ในร้านครับ แล้วลูกค้าคนแรกเนี่ยก็เข้ามาพวกเขาเนี่ยก็ติดตามอย่างกระโจนเลยนะลูกค้าได้สั่งไก่ทอดปรุงรสกก็บอกว่าเอาแล้วไก่ทอดปรุงรสเป็นไงวะเน,นี่ยแต่มาเนี่ยก็บอกว่าเขามีสูตรซอสซี่โครงหมูย่างัวหน้าโกก็บอกว่างั้นเอาเลยมาเนี่ยก็ไปปรุงซอสครับและก็ได้ทอดไก่ไปให้ใหลูกคา้าบอกว่ามันชื่อซูวอนซี S ่โครงไก่ทอดพอลูกค้าได้กินเนี่ยก็บอกว่ามันอร่อยมากครับพวกเขาเนี่ยก็ดีใจกันใหญ่จนลืมไปแล้วตอนนี้ว่ามาสืบคดีไม่ได้มาขายไก่เว้ย วันต่อมาข่าวเรื่องรสชาติไก่เนี่ยก็แพร่หลายอย่างรวดเร็วครับจนคนเนี่ยแห่มาเต็มร้านทอดแทบไม่ทันทุกคนเนี่ยจากตำรวจเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันดูแลร้านแล้วครับตอนนี้หัวหน้าโกเนี่ยกลับมาบ้านแต่ครั้งนี้เนี่ยเขามีเงินซื้อกุชชี่แท้ให้เมียเลยครับพอร้านไก่เนี่ยขายดีแถมยังมีเงินมาให้เมียอีกเมียเนี่ยก็ตกใจมากแต่โกเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยได้โบนัสจากงานตำรวจ ต่อมาร้านไก่เนี่ยกระดังจนรายการทีวีมาเสนอโปรโมทครับแต่ต้องถ่ายหน้าทุกคนเนี่ยออกทีวีโกจึงไม่ได้รับไหวทําให้เจ้าของรายการเนี่ยเสียหน้ามากครับที่พวกเขาเนี่ยปฏิเสธรายการดังและทุกคนเนี่ยก็บอกว่าทาไมไม่ให้เขาเบอร์หน้าพวกเราแทนล่ะหัวหน้าโกเนี่ยก็บอกว่านี่เรามาสืบคดีนะไม่ได้มาขายไก่อย่าลืมสิก่อนที่โทรศัพท์เนี่ยจะดังขึ้นหัวหน้าก็ารับสายแล้วบอกว่าร้านไก่ทอดซูวอนสวัสดีครับ เดี๋ยวนะและขณะที่ทุกคนวุ่นวายอยู่ในร้านยองโฮที่ซุ่มดูอยู่ในรถก็เห็นเข้ากับแก๊งขายยาและรีมูแบเนี่ยก,กาลังเคลื่อนไหวแต่คนในทีมเนี่ยก็ไม่มีใครรับสายเลยเขาจึงตัดสินใจขับรถตามไปคนเดียวแต่พอถึงทางแยกพวกมันเนี่ยกลับขี่แยกกันทําให้ยองโฮเนี่ยไม่รู้จะตามคันไหนดีเขาจึงกลับมาที่ร้านและถามทุกคนว่าทําไมไม่รับสายเลยเขาอุส่า์เจอรีมูแบแล้วนี่เรามาสืบคดีนะแต่ทุกคนเนี่ยก็มีเหตุผลครับมาไหก็ทอดไก่อยู่จางเนี่ยก็รับลูกค อยู่แจฮุนก็หันหอมอยู่หัวหน้านี่ก็รับแขกยองโฮนี่ก็บอกว่าอะไรกันเนี่ยเพราะไอ้ไก่บ้า้แท้ และตัดมาที่คนขายยาที่ชื่อรีมูแบร์ครับเขากําลังตกลงกับลูกน้องที่ใส่แว่นเนี่ยว่าให้ขายยาโดยไม่ผ่านคนกลางแต่ไอแว่นเนี่ยก็บอกว่ามันเสี่ยงนะและจริงๆแล้วไอคนที่โดนจับตอนต้นเรื่องเนี่ยไอแว่นเนี่ยเป็นคนจ้างขายยาอีกทีครับแต่รีมูแบร์เนี่ยก็ไม่อยากผ่านคนกลางจึงเชือดไก่ให้ลิงดูเอามีดแทงขาลูกน้องตัวเองโชว์ไอแว่นเลยกลัวบอกว่าไม่ผ่านคนกลางก็ได้ครับ มาที่ทีมสือ่อพวกเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มราคาไก่ที่ร้านครับหวังจะลดจํานวนลูกค้าแต่ลูกค้าเนี่ยกลับไม่ลดลงเลยแถมร้านเนี่ยยังดังเข้าไปใหญ่ได้ฉายาว่าลาชาไก่ทอดไปอีกจนพวกเขาเนี่ยต้องขายแค่50ชิ้นต่อวันเพื่อจะได้สืบคดีบ้างและตั้งแต่ร้านดังมานเนี่ยแก๊งขายยาน่ยยังไม่มาซื้อไก่เลยนะครับและผอ,อเนี่ยก็เรียกตัวพวกเขาเนี่ยไปรายงานผลด้วย มาที่สถานีตำรวจผอ,อเนี่ยก็อ่านรายงานมันน่ยก็มีแต่ซุ่มดูอยู่ทุกวันเลยครับแถมยังมีเขียนว่าน่องไก่50ชิ้นอีกและที่เรียกพวกเขามาเนี่ยผอ,อเหมือนจะบอกเรื่องสําคัญครับแต่พอจะบอกนะโทรศัพท์หหน้าโกเนี่ยก็ดังและพอจะบอกใหม่เนี่ยก็ดังอีกโกเนี่ยก็เลยรับสายครับและปรากฏว่ามีคนโทรมาส,สั่งไก่ให้ไปส่งตึกแก๊งค้ายาทุกคนเนี่ยจึงรีบวิ่งกลับผอ,บอเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยกระโทต มาที่ร้านเนี่ยก็เตรียมไก่เตรียมเบียร์พร้อมส่งเลยครับแล้วก็วางแผนกันจัดหน้าที่กันอย่างดีโดยหัวหน้าโกเนี่ยจะเป็นคนไปส่งแต่พอไปถึงหน้าตึกเปิดประตูออกมากลับพบกับป้าอีกแล้วครับหัวหน้าโกเนี่ยก็ถามว่าคนที่เช่าเนี่ยไปไหนแล้วล่ะป้าเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งย้ายออกวันนี้เองก่อนที่คนในทีมเนี่ยจะตัดไฟในตึกนึกว่าพวกมันเนี่ยยังอยู่ กลับมาที่ร้าน,นกันลั่งเศร้ากันใหญ่เลยครับอยู่ร้าน24ชั่วโมงนะแต่มาคลาดกันตอนผอ,อรเรียกตัวหัวหน้าโกน่ก็เครียดเลยนะทีนี้แต่ก็ฝืนหัวล้อให้กับความชิบหายก่อนที่จะยกเบียร์กินแต่ว่าเบียร์ขวดนั้นจางกลับมาเดียได้ใส่ย,ยานอนหลับไปครับบอกไม่ทันหัวหน้าเนี่ยก็ยกซะเร็วเลยก่อนที่ยาเนี่ยจะเริ่มออกฤทธิ์หัวหน้าเนี่ยก็ขอโทษทุกคนนะที่เขาเ,เห็นแก่เงินเกินไปเพราะว่าตั้งแต่ร้านดังเนี่ยเขาก็มีเงินทําให้กล้ากลับบ้านไปเจอเมียมากขึ้นและบบอกกกททุุคนน,น่าาาถ้เรโดยยีีม มาขายไก่ทอดด้วยกันนี่แหละเพราะเราเนี่ยคือครอบครัวต่อมาเพื่อนๆเ,เนี่ยจำรายการทีวีที่ัวหน้าโกเนี่ยปฏิเสธไปได้ไหมครับเจ้าของร้านรายการเนี่ยคงโกรธมากนะที่หยามน้ำใจกันเขาจึงเอาเรื่องไม่ดีของร้านเนี่ยไปแฉครับอย่างเรื่องขึ้นราคาไก่และเวลาส่งไก่เนี่ยก็เอาไก่ร้านอื่นเนี่ยไปส่ง มาที่สถานีตำรวจตอนนี้หัวหน้าโกเนี่ยก็โดนสั่งพักงานเรียบร้อยครับและชเวเนี่ยก็รู้แล้วนะว่าหัวหน้าโกเนี่ยไปเปิดร้านขายไก่และแกเนี่ยก็ไม่บอกความคืบหน้ามาเลยนะมัวแต่ขายไก่กลับมาบ้านเมียเนี่ยก็รู้เช่นกันครับว่าผัวเนี่ยไปขายไก่ในเวลางานและโดนพักงานตอนนี้แต่เธอเนี่ยก็บอกว่าดีเหมือนกันเพราะอยากให้สามีเนี่ยออกจากการเป็นตำรวจเพราะว่ามันเสี่ยงและโกเนี่ยยังเคยโดนแทงมาด้วยจนได้ฉายาว่าซอมบี้เธอจึงมักใส่พยันไว้ในบ็อกเซอร์ให้โกเพราะว่ากลัวสามี โดนแทงและบอกสามีว่าถ้าออกจากงานเนี่ยก็ไปเปิดธุรกิจเล็กๆกันก็ได้เพราะยังไงเงินบํานาญของคุณเนี่ยก็ยังเหลือนี่พอเมียพูดอย่างนี้เนี่ยหัวหน้าโกถึงกับร้องไห้เลยครับไม่ได้ทราบซึ้งเมียนะครับแต่เงินบํานาญเนี่ยเอาไปลงทุนไก่ทอดหมดแล้วจ้า ตัดมาที่หลานหัวหน้าโกเนี่ยก็โดนเมียกระทืบเรียบร้อยครับแถมจะฟ้องยาด้วยถ้าหาเงินบำนาญมาคืนไม่ได้ก่อนที่จู่ๆเนี่ยก็มีคนเข้ามาในร้านซึ่งมันเนี่ยก็คือไอแวนลูกน้องรีบูแบร์นั่นแหละครับและที่มันมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเห็นข่าวในร้านทีวีครับและมันเนี่ยจะใช้ร้านไก่ทอดยอดทิตนี่แหละเป็นแหล่งจ่ายยาโดยไอแวนเนี่ยได้มาหลอกคุยกับหัวหน้าโกว่าอยากร่วมธุรกิจขยายร้านไปทั่วประเทศตอนแรกคนในทีมเนี่ยก็บอกว่าเงินซื้อพวกเราไม่ได้หรอกนะแต่พอไอแวนโชว์เงินเนี่ยทุกคนเนี่ยกลับ เอาใจใหญ่เลยครับ และหัวหน้าโกเนี่ยก็ตัดสินใจบอกทุกคนครับว่าจะลาออกไปดูแลลูกเมียฝากจดหมายลาออกให้ผอด้วยพอเหลือ4คนกันเนี่ยยองโฮก็บอกว่าเขาเนี่ยสงสัยไอ้แว่นมากจูเนี่ยก็มาโยนเงินให้ต้องมีอะไรแน่ๆและเมื่อหัวหน้าโกตอบตกลงนะครับธุรกิจขายยาเนี่ยก็ได้เริ่มงานโดยพวกมันเนี่ยใส่ยาไว้ในน้ำซอสนะและส่งไปสาขาย่อยทั่วประเทศยองโฮเนี่ยก็ติดตามไอ้แว่นเช็คประวัติแต่มันเนี่ยก็ไม่เคยทำผิดเลยและร้านไก่สาขาย่อยที่ขายยาด้วยเนี่ยก็ทยอยเปิดทั่ว เทศตอนนี้วนานาโกเนี่ยก็ตั้งใจจะขายไก่แล้วตอนนี้ไม่เป็นแลตำรวจ ตัดมาที่รีมูแบกเขาเนี่ยได้มาหาอดีของเขาครับที่ชื่อว่าเท็ดไอหลิงซึ่งเท็ดไอหลิงเนี่ยก็ทําธุรกิจสีเท่าเหมือนกันครับแต่เปิดร้านพิซซ่าบางหน้าและทีรีมูแบมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อจะให้เท็ดไอหลิงเนี่ยร่วมงานด้วยกับร้านไก่ทอดขายยาที่เพิ่งซื้อมาเท็ดไอหลิงเนี่ยก็ตอบตกลงและพอร้านสาขาย่อยเปิดเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาเยอะมากเลยครับทั้งพนักงานขี้เกียจสูบบุหรี่ในร้านด่าลูกค้าน่นนี่จนชาวเน็ตเนี่ยเอาไปโพสต์ประจานหวหน้าโกรู้เรื่องเ ก็ไปคุยกับไอแวนให้ควบคุมคุณภาพหน่อยไม่งั้นเนี่ยเจอดีแน่ พอกลับมาเนี่ยหัวหน้าโกเนี่ยก็สั่งรวมทีมเลยครับให้เช็คประวัติและข้อมูลพนักงานสาขาย่อยและแจฮุนเนี่ยก็พบพิรุษว่าสาขาย่อยเนี่ยมักจะมีเดลิเวอรี่เจ้าประจําซึ่งคนสั่งเนี่ยเมื่อรับของเนี่ยก็ทิ้งไก่เลยน่าสงสัยมากหัวหน้าจึงจะไปลงพื้นที่กับยองโฮโดยเลื่อนให้แจฮุนเนี่ยเป็นพ่อครัวหลังจากหันหอมมานานและให้มาเนี่ยเป็นผู้จัดการสาขาย่อยมาเนี่ยก็ดีใจโคตรได้เป็นหัวหน้าโดยจางเนี่ยก็ดูแลสาขาหลักไป และหัวหน้าโกกับยอนโฮเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปแอบ,บดูคนที่สั่งไก่ครับจนได้รู้ว่าคนที่สั่งไก่เนี่ยดูเหมือนคนเสพยาเลยตาแดงกำ่ำแถมยังมีร่องรอยการฉีดยาหัวหน้าโกก็รู้ทันทีว่าร้านกูโดนขโมยไปส่งยาซะแล้วจึงส่งทีมงานทุกคนเนี่ยปลอมตัวไปบ้านคนสั่งไก่และก็พบถุงยาเสพติดเนี่ยทุกคนเลย นักสืบมาเนี่ยก็ได้ไปดูที่สาขาย่อยที่แอบเล่นการพนันอยู่ในร้านตอนแรกนึกว่าจะด่านะแต่กลับไปร่วมวงสงานคนพวกนี้เนี่ยก็เป็นคนจีนนะครับก็พูดภาษาจีนกันคิดว่ามาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องพูดวลีมูแบร์เนี่ยจะมอบร้านไก่ให้เท็ดไอหลิงและจะฆ่าไอ้แว่นทิ้งมาเนี่ยก็ถามว่ารู้ได้ไงก่อนที่พวกนี้เนี่ยจะถามว่าฟังออกด้วยเหรอมาเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยมาจากครอบครัวคนจีนซึ่งหน้านักสืบมาเนี่ยแม่งโคตรเกาหลีพวกมันเนี่ยคงจะเชื่ออยู่หรอก และมาเนี่ยก็โดนกระทืบครับและส่งตัวมาให้รีมูแรบแถมรีมูแรบเนี่ยก็เห็นบัตรตำรวจและได้รู้ว่าไอ้ร้านไก่ทอดเนี่ยมันเป็นตำรวจหมดเลยไอ้แว่นเนี่ยกลับไปทําธุรกิจกับตำรวจซะง,งั้นไอ้แว่นเนี่ยจึงโดนจัดการไปด้วยครับกลับมาที่ร้านไก่แจฮุนเนี่ยก็ดันไปรองยาหลักฐานซะง,งั้นเบอือเลยทีนี้บ้าบอตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็แจ้งกองตำรวจไม่ได้นะครับกลัวจะโดนหาว่าไปพัวพันด้วยเลยจะจัดการเองและมาเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนและเป้าหมายแรกเนี่ยก็คือไอ้แว่นครับ แต่พอมาที่ทํางานไอแวนเนี่ยกลับไม่เหลือใครเลยครับไหวตัวทันกันหมดและจูจ่ๆมาเนี่ยก็โทรมาแต่พอรับสายเนี่ยกลับเจอนักสืบมาที่ถูกจับมัดไว้คนร้ายเนี่ยก็บอกให้รีบมานะไม่งั้นมันตายแน่แต่หารู้ไหมว่าจางเนี่ยได้แอบซ่อนแอปตามหัวไว้ในโทรศัพท์มาจึงค้นเจอตําแหน่งของเขาจึงรีบมุ่งหน้าไป ขนาดเดียวกันนักสืบชเวกับทีมเนี่ยก,กำลังจะมาจับลูกน้องของรีมูแบร์ครับแต่ก็ต้องโดนกระทืบไม่เป็นท่าก่อนที่พวกคนร้ายเนี่ยจะหนีไปชเวเนี่ยก็หยิบปืนยิงขึ้นฟ้าและกําลังจะยิงรถแต่จูๆ่ๆรถโรงเรียนเนี่ยก็มาชนรถคนร้ายเนี่ยพลิกคว่ำสะง,งันครับที่เขาเคยล้อหัวหน้าโกว่าโดนรถบัสชนเนี่ยแต่ครั้งนี้คนร้ายเขาเนี่ยรถโรงเรียนชนสง,งนัน มาที่นักสืบมาก็โดนจับมัดอยู่พวกเพื่อนเพื่อนก็กําลังขับรถมาหาจางก็บอกให้รีบๆหน่อยไม่ได้กลัวมาตายนะครับแต่กลัวมาเนี่ยไปฆ่าใครต่างหากซึ่งจริงๆแล้วนักสืบมาเนี่ยแม่งโคตรเก่งครับเขาเป็นนักยูโดโทีมชาติที่กําลังจัดการคนร้ายอยู่ขณะน,นี้เล่นสกเกียงเลยนะโหดสัตว์บอกเลยก่อนที่เขาเนี่ยจะวิ่งกระโดดเกาะรถขนยาไปเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็งงกันว่าทําไมตําแหน่งนักสืบมาเนี่ยเปลี่ยนไปวะทั้งที่จริงๆแล้วรถของพวกเขาเนี่ยขี่สวนกันอยู่ครับแต่กลับไม่เห็นและรถที่นักสืบมา ก็มาที่ท่าเรือครับมาก็เรียบส่งข้อความกลับแต่พิมพ์ไม่รู้เรื่องและที่พวกคนร้ายมาที่นี่เนี่ยเพราะพวกมันเนี่ยได้นัดส่งยากันครับตัวใหญ่เนี่ยมาถึง2คนทั้งรีมูแบและเท็ดไอหลิงขณะที่พวกมันกําลังชิมของและจ่ายเงินกันนักสืบมาเนี่ยก็ดึงเวลาครับโดยการเปิดเสียงวอรถตํารวจทําให้พวกคนร้ายในตกใจกันรีมูแบเนี่ยได้ยิงขาเท็ไอหลิงก่อนที่2กลุ่มเนี่ยจะตะลุมบอลกันนักสืบมาเนี่ยก็สะใจใหญ่ และรถของเพื่อนๆในทีมก็ขี่มาถึงและก็ได้ขอกําลังเสริมไปที่นักสืบชเวแจฮุนที่เมายาเนี่ยก็จะบวกอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ลีมูแบเห็นว่าหน้าโกเนี่ยก็เสนอให้จับเท,ท็ไอหลิงไปคนเดียวแต่หัาหน้าโกเนี่ยก็บอกว่าให้ไปด้วยกันนี่แหละลีมูแบก็บอกว่าแกมา5คนเนี่ยจะสู้ไหวเหรอและสั่งลูกน้องเนี่ยเข้าจัดการ ขนาดเดียวกันนักสืบชเวเนี่ยกำลังขี่รถมาครับลูกน้องในก็ถามว่าทีมหัวหน้าโกเนี่ยจะไหวเหรอชเวเนี่ยจึงบอกว่าพวกนักเลงอ่ะรู้จักทีมหัวหน้าโกดีและวันนี้แหละพวกขายาเนี่ยจะได้รู้จักเขาเพราะถ้าทีมนั้นได้ต่อสู้แล้วละก็ความหายยะกกาลังมาเยือนเพราะนักสืบมาเนี่ยก็เป็นยูโดโทีมชาติยองโฮเนี่ยก็เคยอยู่หน่วยซิลมาก่อนเก่งโคตรเลยคนนี้จางก็เป็นนักมวยไทยระดับแชมป์ไม่ใช่องบ์บาดแต่เธอคือจางบาดแจฮุนเนี่ยก็เป็นนักเบสบอลทําให้ร่างกายนั้นอึดสุด,สด ตียังไงก็ไม่เจ็บและคนสุดท้ายหัวหน้าโกของเรานักจับอาชญากรผู้ได้รับฉายาซอมบี้เพราะเคยโดนแทงถึง12ครั้งแต่ไม่ตายใครจะรู้ว่าทุกคนแม่งเก่งขนาดนี้ปะโถและไอรีมูแบเน่ก็พยายามจะหนีขึ้นเรือครับหัวหน้าโกเนี่ยก็ตามไปและได้สู้กับลูกน้องหญิงของมันก่อนที่แจฮุนเนี่ยจะคว้างหินโดนหัวเธอสมก็เป็นนักเบสบอลแต่ตัวเองเนี่ยก็หลอนยาอยู่จนหัวหน้าโกเนี่ยต้องกระโดดไปรับลูกกระสุนแทนลูกน้องหญิงคนร้ายเนี่ยก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อมาที่ว่าเก่งๆเนี่ยยังโดนจัดการ ่ายรีมูแบก็ได้จังหวะขึ้นเรือหนีไปจางก,ก็เข้ามาและได้บอกหญิงคนนั้นว่ากล้าดียังไงมาต่อยนักสืบมาของฉันก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าไปจัดการกับหญิงลูกน้องคนร้ายใน่จนอยู่หมัดยองโฮก็นั่งมัดคนร้ายอยู่ข้างนอกเก่งจนคนร้ายเนี่ยมาช่วยมัดเพื่อนไอ้ีมูแบที่ขี่เรือหนีแต่หัวหน้าโกเนี่ยก็แอบขึ้นเรือมาด้วยครับและก็ได้ต่อสู้กันวันนี้เขาไม่ได้มาในฐานะตำรวจแต่มาในฐานะเจ้าของร้านไก่ทอดที่เขาตั้งใจทําแต่กลับโดนหลอกที่ขายยาและทั้งสองเนี่ยก็ได้แลกหมัดกันครับ ขึ้นเนเี่ยก็คือหัวหน้าโก ổ. แถมแกเนี่ยยังไปกัดขารีมูแบต่ออีกซอมบี้สมชื่อจริงๆหนังก็ปั่นเกิน และพอชเวมาถึงทีมหัวหน้าโกเนกดั่งรอตรงโซฟาโคตรเท่เลยครับแจฮุนเน่ก็เพิ่งสางยาแล้วก็ได้รู้ว่าหัวหน้าโกเน่รับลูกกระสุนแทนก็ซึ้งมากเลยนะเข้าไปกอดถึงขั้นขอเรียกหัวหน้าว่าพอ่อแต่หัวหน้าก็บอกว่ามึงปล่อยกูกอนลูกกูหายใจไม่ออกและมากับจางเน่ก็ได้สารภาพรักต่อกันครับว่าแอบชอบกันมาตลอดได้จูบกันโชเลยนะจนเพื่อนในทีมเน่หมันใส่บอกแฮจุนให้ยิงพวกเขาทิ้งซะ และต่อมาทั้ง5คนเนี่ยก็ได้เลื่อนตำแหน่งพร้อมกันเลยครับทำให้ผอบอที่ตั้งทีมมาเนี่ยดีใจมากและหนังนี่ก็ได้จบลงครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆพ,พอจะเบาสมองได้บ้างไหมครับมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7.1คะแนนโลเทนโทมัโต้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Sub s ไ r i b e ผมด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ